สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้พัทรเดชโตมากับร้านพัดลมไมสร้างภาพ เรียกว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถทางการเรียนมากๆสําหรับไม้พัทรเดชสงวนความดีนุ่มลอนนักแสดงจากช่อง7ที่ลหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ในสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเขาเคยเรียนถึง2ประเทศที่เรียนทั้งในไทยและจีนเลยทีเดียวและวันนี้เราจะพาไปดูบ้านของพระเอกไม้พัทรเดชบ้านอยู่ที่อำเภอน้าพองจังหวัดขอนแกน่นแต่ก่อนบ้านเคยเปิดร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์และต่อมาได้เปลี่ยนมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันเดิมทีไม้เป็น เ,เด็กที่เติบโตจากครอบครัวคนจีนในจังหวัดขอนแกน่นมีพี่น้องทั้งหมด4คนการเลี้ยงดูของครอบครัวไม้เล่าว่าเป็นไปแบบขาวและดำแม้จะเป็นสีขาวของลูกเพราะค่อนข้างตามใจส่วนพ่อนั้นตรงกันข้ามจึงทําให้ลูกๆสนิทและพูดคุยกับแม่มากกว่าเจ้าตัวเล่าว,ว่าช่วงตอนเด็กผมยอมรับว่าค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจผมไม่ใช่คนที่มีเงินที่สุดในห้องเรียนแต่พ่อแม่ให้ผมมากที่สุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจเรื เรียนต้องมาที่หนึ่งไม่ทิ้งการเรียนเรียนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นผมเป็นเด็กแบบนั้นเรื่องเงินต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนสําคัญแม้ผมทุกมานานแล้วผมก็เลยเลือกวงการแม้มันจะเป็นอะไรที่ผมมองไม่เห็นเสี่ยงมันเลยสิ่งเดียวที่ผมคิดคือต้องเป็นพระเอกแต่บทแรกที่ผมได้คือบทรองพระเอกเป็นละครซิทคอมมันยังอยู่ห่างความเป็นพระเอกแต่มันเลือกแล้วแม้เหนื่อยก็ต้องทําเรื่องที่สองก็ยังเป็นรองพระเอกอีกผมเล่นเรื่องราคาตัวหมื่นกว่า กว่าทั้งหมด15ตอนถ่ายละครปีกว่าก็คำนวณดูมันจะเหลืออะไรติดลบด้วยซ้ำมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่เราเลือกที่มองเห็นที่ตอนแรกมองว่าน่าจะสนุกมันกลับเริ่มดำดิ่งแล้วทำงานมาเป็นปีไม่มีเงินเก็บสักบาทยังช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลยยังอาศัยบ้านผู้จัดการเหมือนเดิมชั้น4ห้องเล็กๆถอายก็ไม่ได้ต้องสู้เราเลือกแล้ว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ